สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษณ์นะครับวันนี้นะครับผมมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือหาซากะให้ได้นะครับผมเนื่องจากว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ทำให้ผมคิดได้ว่าผมต้องบิ้วสายแจ็คซากะนะครับผมซึ่งผมไปดูตัวซากะแล้วปรากฏว่าเอ้ยเทพมากเลยว่ะซากะนี่มันสุดยอดนะครับก็เลยนี่แหละนะครับเราต้องหาซากะให้ได้นะครับแล้วก็ที่จริงวันนี้ตอนเช้าเลยนะตื่นมาเนี่ยผมกำลังเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นเลยปรากฏว่าเอ้ยแองอีเวนต์เหลือแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนจะไปทำงานนะครับต้องรีบมาเปิดกาชาซะก่อนเพราะว่าอีเวนต์ตัวนี้นะก็คือซากะไงถูกไหมซากะนะครับสกิลที่ดีนะครับก็คือโลนะครับ5วิเนี่ยนะครับแล้วเพิ่มพลังชีวิตอีก 400% นะครับแล้วก็ยกเลิกโอ้โหคือแบบสายซัพพอร์ตที่ดีมากนะครับตีก็แรงไม่รู้แรงขนาดไหนนะแต่ก็แรงอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็มีคอมโบตัวนี้อีกนะครับผมถ้าเป็น AOR 2เนี่ยก็ศึกคนชนเทพ2เนี่ยเป็นทีมนะครับถ้าไปด้วยกันก็แอทแทคเพิ่มอีก 20% นะครับ3ตัวก็ 30% นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องเอาซากะให้ได้นะครับมีตัวอยู่107ใบนะครับผมไปเลยเราสาธุขอให้ได้ไอ้ตัวนี้ไม่รู้จักเลยนะไม่ได้ดูเลยดูซากะลูกเดียวแต่ตัวนี้ก็ดีไหมก็ดีเหมือนกันนะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ซากะดีกว่านะครับไปดูอัตราก่อนนะครับผมไปดูอัตราก่อนนะครับอัตราที่จะได้ซากะ 1.32% กับถ้าเป็น8ดาวอัลต้านะครับก็ 0.18% ก็รวมกันก็คือ 1.5% น่ะผมมีตั๋วอยู่20ใบ21ใบสิเพราะว่า107อ่ะไปจะได้ไหม21ใบหารอาจจะไม่ได้วะขอซากะสักดอกได้ไหมวันนี้เปิดซากะลูกเดียวนะครับเหตุเพื่อสากะทั้งนั้นหูพูดก็ได้ตัวเทพเลยตัวอื่นที่เทพนะครับแวมไพร์คำสาปมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูเอาสากะต้องเปิดตั้งเยอะนะครับมันไม่มีเปิดเยอะๆเหรอถ้าเป็นแบบเปิดตัวงงเพลงก็ไม่มีเดี๋ยวใส่เพลงไปที่หลังแล้วกันนะครับโอ้ตัวนี้มีแล้วเด็กประถมโอ้ยผมขอแค่เด็กมัธยมกับมหาลัยได้ไหมโอ้โหทีเล็กมาทำเพื่อครับต้องการซากะครับผมแต่ว่ามันได้แวมพายไปแล้วนี่สิพลังของนิ่มๆช่วยด้วยกะลาสีเรือต้องวักก่อนวักเป็นจังหวะนะครับไปหรือว่าผมต้องไปทำอะไรก่อนวะไปพีพีดอกได้ไหมแกขัดคอนเบาเริ่มจำได้ว่าพวกนี้เป็นตัวเก่าๆเลยนะครับพีพีแกขัดตาหนึ่งแล้วกันโหแม็กซูไม่ได้ไม่เอาเราต้องสู้แพ้ก่อนเพราะว่าไม่ทำให้เราดูแบบกระจอกไงโชคไม่เข้าข้างไงแล้วสุดท้ายนะครับสวรรค์ครับจะช่วยดลบันดาลให้เราได้สากะมาไปเจ้าอ้าวกาเดียนไปใช้ทุกวิธีทางของเราสู้มันดิตายแล้วฝั่งสงครามมีสากะไงเฮ้ยมีโล่มีชิวนะครับชิปหายนี่แหละนะครับเอาโชคร้ายละได้เวลาละเปิดซากะให้ได้ได้ไหมวะเราต้องมั่นใจนะครับ
แต่การมั่นใจจะมั่นใจแบบตั๋วสุ่มก็ไม่ได้นะให้จริงเออฮอนรัตซีซันลี่เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับตัวนะครับไปรัว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 เลยนะเอาจนหมดเอาจนหมดแม่มดน้อยโคนี่รัว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 แมวเอ้ยมาสิโอ้โหไม่มาซ้ำอ่ะมาดิโอ้โหมาซ้ำจริงๆว่ะรัว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 เฮ้ยวงดุริยางคุ้นๆนะตัวเนี้ยตัวนี้ก็คุ้นๆเหมือนกันนะไม่เอาแดนแจกใบเหลืองดัมปิ้งนักสะสมไม่ได้เลยเหรอเนี่ยสากานี่ไง yes โอ้ได้แล้วสากะได้แล้วพอละนะครับผมได้แล้วสากะนะครับผมโอเคทีมครบสมบูรณ์แล้วคราวนี้Yes Yes Oh Yes นะครับสากะได้แล้วกูโอ้สบายสบายตัวสบายใจโอ้เยี่ยมเลยเพื่อนโอ้เยี่ยมเลยเพื่อนดูตัวอื่นนะครับผมตัวอื่นเนี่ยเอาไว้ทำอะไรวะนี่ตัวเอาไว้ทำอะไรวะเฮ้ยแดนตัวนี้โอ้แดนตัวนี้แปลกมากโอ้มีอย่างนี้ด้วยวะไม่เคยคิดว่าแดนจะเก่งได้ขนาดนี้นะครับเออตัวนี้ก็คุ้นๆนะเนี่ยแต่ว่าเป็นขั้นแรกไงนี่ตัวนี้แหละดูรียางแต่ก่อนน่ะตัวนี้เหมือนกันโล่เหมือนกันเห็นไหมเพิ่มความเร็วด้วยเถอะไม่ใช่กักกางนะเนี่ยไอ้ตัวนี้เยอะละมาดูไอ้โพนี่นี้สิฮาโลวีนทำอะไร ก็พอได้มั้งแซลลี่ตัวนี้ฮอนลัสโอ้โหสายนี่มาเยอะมากเลยสายไหวพริบสายต่อสายซัพพอร์ตมาเยอะมากเลยนะครับเพิ่มความเร็วในการจบ 20% เลยเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าตัวไหนจะดีนะครับเดี๋ยวไปดูแวมไพร์เจมกันทำไมพลังโจมตีมันน้อยจังวะแวมไพร์เจมเนี่ยสร้างความเสียหายโจมตีแล้วน็อกแบ็กบัฟ HP บัฟความเร็วฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่ฮิวโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวว่ากันไปนะครับแชมเปญใส่ได้ออกแล้วมั้งป่านนี้คือแชมเปญนี่หมาแล้วตอนนี้นะครับหมามากนะครับเย่ได้สากาแล้วสุดยอดดีนะที่มาทันนะครับ2ชั่วโมงสุดท้ายนะครับดีนะผมเห็นคำว่า2ชั่วโมงเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับกับผมอิซันแอนด์ซีโอเคนะครับIn the next video, นะครับ บ๊ายบาย